สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนก็อาจารย์ฟาริดาวิรุณหผลนะคะวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของรายวิชาทีสีดนะคะซึ่งเป็นวิชาที่เรียกได้ว่าสําคัญที่สุดหรือเป็นหัวใจของการศึกษาของเราเลยก็ได้นะคะก็ก่อนหนึ่งก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะการ introduction นะคะวิชาทีสีดก่อนดิฉันก็เป็นทั้งผู้สอนและที่ปรึกษาของคุณนะคะในรายวิชานี้อยู่กลุ่มที่5นะคะรายวิชานี้ก็เป็นเรียกต้องเรียกว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือสําคัญที่สุดและของหลักสูตรนิเทศศิลป์เพราะเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงความรู้และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ที่สะสมมาตลอดช่วงการศึกษาตลอด4 ปีเป้าหมายของเราคือการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เพียงแต่จะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพตัวตนของพวกคุณอย่างแท้จริงในตัวอย่างวิดีโอที่ครูกําลังเสนอมาเนี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างของงานรุ่นพี่นะชื่อพี่ไต่นะคะซึ่งก็ได้ทำการทำคอนเซปต์อาร์ตเกี่ยวกับเรื่องของไตรภูมิพระร่วงก็สังเกตว่าน่าสนใจมีความน่าสนใจอย่างมากนะคะแล้วก็ความสวยงามนะคะก็ได้นำสื่อต่างๆมาใช้ประกอบกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ชัดว่างานทีสิทธิ์สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบตลอดทั้งเทอมนี้นะคะเราก็จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างสรรค์ทีสีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่การเขียนดีไซน์บรีฟก่อนหาหัวข้อนะคะการหาหัวข้ออยากแนะนำว่า1ก็คือหาหัวข้อที่คุณสนุกไปกับมันนะคะ2ก็คือหาหัวข้อที่คุณมีความถนัดนะคะแล้วก็มีความรู้พอสมควรอยู่แล้วก็จะทำให้ทีสีของคุณมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะซึ่งในกระบวนหลายขั้นตอนตรงเนี้ยเมื่อเราสามารถเลือกหัวข้อได้ละต่อไปเราก็ต้องทําการวิจัยถูกไหมคะหาข้อมูลแล้วก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเก็บสถิติจะต้องเป็นการออกแบบใหม่ซึ่งไม่ซ้ํากับใครนะคะแล้วก็ต้องทําให้ผลงานเนี่ยสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะก็รวมไปถึงให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของผลงานในการทํางานครั้งนี้คุณก็จะต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายแน่นอนค่ะเส้นทางของการทำทีสีของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็จะแบบว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่บางท่านก็จะอาจจะต้องแบบล้มลุกคลุกคลานนิดนึงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่การวางแผนการดำเนินการต่างๆซึ่งในที่นี้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้ความคําแนะนําต่างๆค่ะเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จในทุกด้านนะคะก็แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะทำให้นักศึกษาเรียนรู้และเติบโตในทั้งทางวิชาการแล้วก็ทางความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนำไปต่อยอดในชีวิตการทำงานได้ในฐานะที่ปรึกษานะคะดิฉันก็คอยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยชี้แนะแนวทางตลอดกระบวนการรวมไปถึงการจัดไทม์ไลน์เวลาต่างๆให้คุณนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลให้นะว่าโอเคแล้วเราต้องทำอะไรเมื่อไหร่บ้างโดยกระบวนการทำทีสีดเนี่ยของเราจะมีหลายกระบวนการก็คืออย่างตอนแรกสุดใช่ไหมคะเริ่มต้นขึ้นมาก็จะต้องมีการส่งดีไซน์บรีฟหรือหัวข้อให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ผ่านเมื่อหัวข้อผ่านแล้วดังนั้นก็จะต้องไปทำการเขียนเล่มหรือเขียนบทที่เราเรียกกันว่าเล่มแดง5 บทนะคะโดยมีการแบบว่าเป็นบทนำนะคะแล้วก็มีเรื่องของทบทวนวรรณกรรมคิดของการออกแบบต่างๆหรืออาจจะเป็นพวกสถิติแล้วก็ผลการออกแบบนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือพวกข้อเสนอแนะต่างๆหรือว่าส่วนที่จะนำไปพัฒนาได้นะคะก็ใน3 บทแรกสามารถพัฒนาได้เลยหลังจากที่ดีไซน์บรีฟเราผ่านแล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการออกแบบด้วยการหาข้อมูลต่างๆเช่นเป็น reference ตามแหล่งของอินเทอร์เน็ตหรือว่าแหล่งของทางหนังสือหรือแล้วแต่นะคะแล้วแต่โจทย์ด้วยในที่นี้ก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์การวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เพื่อให้งานของคุณมีความสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะก็หลังจากการที่คือจริงๆที่ปรึกษามีหน้าที่ที่เป็นเหมือนกับผู้ช่วยในการนำทางนะคะในที่นี้แล้วก็นักศึกษาก็เป็นคนที่ต้องดำเนินโครงการไปให้จนสำเร็จลุล่วงนะคะซึ่งในเรื่องนี้ขอย้ำเรื่องของความรับผิดชอบในการจัดการเวลาและพัฒนาผลงานต่อเนื่องนะคะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นก็คือเรื่องของการสื่อสารและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นทั้งของ
เพื่อนด้วยกันนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาอะไรจุดร่วมกันเพื่อทําให้งานคุณดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะสามารถนําความรู้ต่างๆไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานได้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้ก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในการทำทีสิทธิ์ทุกคนขอให้ผ่านตามความตั้งใจแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่และอย่ากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆในการทำทีสิทธิ์ครั้งนี้นะคะอย่างโจทย์ที่รุ่นพี่อาจจะไม่เคยทำมาก่อนจะลองทำดูก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปนิดนึงถ้าเป็นสื่อที่คุณไม่ถนัดเลยหรือไม่มีความรู้เลยในที่นี้อาจจะยากและท้าทายสักหน่อยแต่ถามว่าเคยมีรุ่นพี่ที่ทํางานประเภทนี้แล้วประสบความสําเร็จไหมก็มีเคยมีเหมือนกันนะคะด้วยก็แล้วแต่ต้องประเมินตัวเองนิดนึงว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วเท่าไหร่กับสื่อใหม่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคํานวณเวลาแล้วนะคะรู้สึกว่าอาจจะไม่ทันก็แนะนําว่าเลือกหัวข้อที่เองถนัดก็จะโอกาสที่จะจบมากขึ้นแล้วก็ดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของวงการกราฟิกได้นะคะทำให้วงการสั่นสะเทือนได้ก็เคยเห็นผลงานของนักศึกษามาหลายรุ่นแล้วที่ต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความแปลกใหม่มากจนเรียกว่าได้ระดับประเทศเลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จในรายวิชานี้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจค่ะสวัสดีค่ะ